สวัสดีค่ะช่วงพี่ขวดเข้าครัววันนี้นะคะเราจะพามาทำเมนูง่ายๆแล้วก็สะดวกมากๆนะคะนั่นก็คือเมนูไข่เจียวเนยสดกระเทียมกรอบค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะวิธีทำกระเทียมกรอบก็ง่ายๆเลยนะคะเราก็นำกระเทียมมาสับหยาบๆนะคะจากนั้นก็นำแป้งทอดกรอบเทใส่ลงไปสักนิดนึงค่ะอันนี้ที่เราใช้แป้งทอดกรอบใส่เนี่ยเพราะว่าบางทีเมนูนี้เด็กๆจะชอบทานนะคะแล้วเด็กๆ เขาก็จะไม่ค่อยชอบยอมทานกระเทียมพอใช้วิธีแบบนี้ปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าเด็กๆที่บ้านจะชอบกันมากเลยเพราะว่ากระเทียมก็จะกรอบนะคะนี่ค่ะคลุกเคล้าให้ทั่วแบบนี้นะคะไปค่ะเดี๋ยวเราไปเจียวกระเทียมกันค่ะค่ะตั้งกระทะเทน้ำมันลงไปนิดหน่อยนะคะไม่ต้องเยอะมากค่ะไม่ต้องรอให้น้ำมันร้อนมากก็เทกระเทียมลงไปได้เลยนะคะให้ใช้เป็นไฟกลางนะคะเวลาเราเจียวกระเทียมนี่ก็ต้องหมั่นคนนิดนึงนะคะเพราะว่ากระเทียมเนี่ยเขาจะค่อนข้างไหม้ง่ายถ้าเกิดว่าเราไม่คนเนี่ยแป๊บเดียวมันก็จะไหม้แล้วนะคะอันนี้ถ้าเราคนเนี่ยเขาก็จะได้สม่ำเสมอเวลาเราทานมันก็จะได้กรอบมากๆทั่วถึงกันค่ะนี่นะคะดูให้เหลืองประมาณนี้นะคะก็ปิดไฟได้เลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวกระทะเขาจะมีความร้อนอยู่นะคะกระเทียมมันก็จะกรอบเพิ่มขึ้นไปอีกนิดนึงค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราให้เขาเหลืองจัดเนี่ยแล้วเราค่อยปิดไฟปุ๊บเนี่ยกระเทียมมันก็จะไหม้นะคะสีก็กำลังสวยน่าทานเลยค่ะวันนี้เราจะใช้ไข่ไก่ทั้งหมด4ฟองนะคะปริมาณไข่อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเราเลยนะคะว่าเราอยากจะทานกี่ฟองก็ตามนั้นเลยส่วนเนยสดก็คือใครต้องการใช้ยี่ห้อไหนก็ตามสะดวกเลยนะคะตั้งกระทะใช้ไฟกลางนะคะจากนั้นก็ใส่เนยสดลงไปได้เลยค่ะเนยนี่เราอยากจะใช้เป็นยี่ห้อไหนก็เอาตามความชอบเลยนะคะจากนั้นเราก็แบ่งไข่ที่เราเจียวไว้ใส่ลงไปครึ่งนึงก่อนนะคะพอไข่เริ่มเซตตัวก็ให้ยีๆตรงกลางเขานิดนึงนะคะพอดูว่าไข่เริ่มสุกนะคะก็ให้เรากลับด้านค่ะจากนั้นก็นำไข่ที่เหลือนะคะเทลงไปค่ะทีนี้เราก็นำไข่อันเดิมนะคะปิดทับลงมาได้เลยค่ะการที่เราทำแบบนี้ก็เพื่อที่จะทำให้ไข่มีความหนาขึ้นมานะคะแล้วปิดไฟได้เลยค่ะโรยกระเทียมกรอบที่เราเจียวไว้เมื่อสักครู่นะคะลงได้เลยค่ะเพียงแค่นี้นะคะเราก็จะได้แล้วเมนูง่ายๆไข่เจียวเนยสดกระเทียมกรอบทานกันได้อร่อยมากๆเลยค่ะอย่าลืมกดติดตามช่องพี่ขวดพาเที่ยวเพื่อชมคลิปใหม่ๆกันได้นะครับขอบคุณครับ